บ้า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 บ
โอ้อยู่ดีมาตะโกนใส่หน้าือกินปากได้หมาเต็มสวัสดีคุณผู้ชมมีน่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมดาราเก้าแล้วก็อยู่กับน้องป่าผู้ขังในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาอยู่ในเกม Minecraft ในคอนเทนต์ใหม่นะครับที่เรียกว่า Minecraft อดีตจนถึงปัจจุบันว้าวเป็นไงแค่ชื่อก็แบบสุดยอดแล้วป่ะว้าวให้ดอกไม้ไปทีนึงที่จนถึงปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมนะครับพวกมันเท่ดีนะคอนเทนต์ที่แปลกใหม่มากในรอบนี้นะครับไอ้ฟ้าคุณผู้ชมเรามาในธีมของ Minecraft แปลกในอดีตจนถึงปัจจุบันอุ๊ยยะพร้อมยังถ้าพร้อมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 ไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าแมปนี้มันใช้เวลาในการหาข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อนข้างนานทีเดียวเลยโอ้คลิปนี้ควรมากกว่า1ไลค์นะครับดูจากสถิติตามตารางข้อมูลแล้วที่เวลาคนที่คุณรีเสิร์ชแบบนี้มาเป็นเวลา27ปีนะครับผมคำนวณได้ว่าคุณต้องใช้ไลค์ทั้งหมด 14,849 คูณด้วย 7,487 นะครับมันจะเท่ากับ 34,849 ล้านไลค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณมิสเตอร์เลียนครับการที่คุณรีเสิร์ชข้อมูลมานะครับคุณจำเป็นจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรเอาล่ะป้าสำหรับในด่านแรกนะครับของด่านปี2009สมัยเรายังแบบกลายเป็นเด็กตัวน้อยๆกำลังเล่นปั้นดินน้ำมันบนชายหาดทะเลทรายแล้วก็ปาใส่หน้าเพื่อนเล่นแองกี้เบิร์ดอ่ะตอนนั้นในด่านนี้นะบักในมันมาคาวเวอร์ชันแรกกูจะให้บล็อกนี้มึงไปวิธีการเล่นคือระหว่างที่มึงกำลังสไลด์ในน้ำเข้าประตูเลเทอร์เนี่ยมึงคลิกขวาที่โต๊ะคราฟแล้วเอาของเนี่ยไปใส่ในช่องคราฟแล้วมึงก็ปล่อยตัวเข้าไปในเนเธอร์มันจะบักไอเทมออกมาเป็นดับเบิลชิ้นเว้ยเล่นเลยเล่นเลยนะไปเลยกลับแล้วก็นะทำไมเจ้าถึงไม่เข้าไปล่ะหุยไอ้เก้าคุณได้มันไป3บล็อกใช่เหรอเออจริงจังปะเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองบ้างนะครับคุณผู้ชมมาผมขอลองดูนะครับคุณผู้ชมสัมมาลามาลาบุ้ยให้ผมทำไม่ได้วะโอเคจะสรุปให้ฟังนะครับว่าคุณผู้ชมว่าบั๊กเนี้ยเขาอะแก้ไปนานเลยที่มึงอะมีโอกาสทำได้คือมันน้อยมากๆฮะใช่เหรอวะเนี่ยอะเนี่ยกูใส่ของไว้แล้วกูปล่อยปุ๊บของมันเด้งเข้ามันตัวภาวะมาปุ๊บไม่เห็นได้เลยก็คือบั๊กนี้น่ะสรุปง่ายๆเลยว่ามันแก้ไปนานแล้วในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วนะเว้ยในเมื่อมึงเข้าใจแล้วก็ไปประตูใหม่เลยปี2010อันนี้บั๊กยุค2010ใช่ไหมเมื่อกี้2019ถูกต้องขอเชิญริฟ่าเข้าประตูเนเธอร์ไปเลยครับเอาแล้วเลสก็อลนี่ทีพีมาฟ่ามันเดี๋ยวกูเซียนตากลัวฟ้าว่ะฟ้าว่ะอันนี้ฟ้าซัดหน้าสักทีฮะอธิบายง่ายนะว่าฟ้าบั๊กเนี้ยในเวอร์ชัน 1.8 เนี่ยปกติเราจะวางพวกน้ำอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมเออเฮ้ในเนเธอร์อ่ะแต่ถ้ามันทำอย่างเงี้ยแล้วมึงรอเวลาหน่อยอ่ะรอสักแป๊บนึงมันจะทำให้น้ำแข็งเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นน้ำอุ้ยมาแล้วไอ้ฟ้าเฮ้ยบั๊กนี้อย่างเอาเลยมันยังอยู่อีกเหรอบั๊กเนี้ยในเวอร์ชัน 1.8 อ่ะมันทำได้เว้ยเป็นไงน้องฟ้าสำหรับด่านบั๊กของปี2010ถึงจะไม่ว้าวมากแต่ก็เป็นความรู้ที่ทุกคนควรรู้เอาไว้นะครับผมเป็นไงฟ้ากี่คะแนนในด่านนี้ 74,849 ล้านคะแนนต่อมาถ้ารู้สึกปวดหัวใช่บ่อนี้เฮ้ยปี2012คืออะไรวะบั๊กนี้มันเริ่มเข้ามาในเวอร์ชัน 1.12 เว้ยฟ้าก็คือในด่านนี้เนี่ยเราใช้ของไอเทมชิ้นนี้ในกล่องเท่านั้นในการเดินทางไปฝั่งตรงข้ามซึ่งยังไงก็ไม่มีทางไปได้เว้ยถ้าเรามีแค่3อันอะแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ล่ะเราสามารถสแปมรถได้ไงเนี่ยอย่าเพิ่งไปดิแล้วก็เหลือไว้1อันเอามานี่อะไรนะอ่าฮะเดิม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 เอาว่ายังเอาเลยถึงจุดหมายปลายทางสินะเพื่อนสุดยอดโอ้ยกูได้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเต
เต็มกาสารต่อมาถ้าคุณยังรู้สึกกับปวดหัวอยู่กระโดดลงซะเรื่องปวดหัวแล้วหรอแค่เนี้ยอย่างกากเลยต่อมาปี2014บั๊กของเวอร์ชั่น 1.15 เริ่มมาอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยนายพร้อมหรือยังก็กูพร้อมแล้วว่ะอย่างแรกเราต้องปรับเป็นโหมดฮาร์สเอาพึ่งออกมาฟ้ารู้ใช่ป่าวว่าพึ่งเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ดอกไม้เนี่ยมันจะเป็นเด็กดีเว้ยดูเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีอุ๊ยอุ๊ยจะไปต่ออ่ะมึงต่อดิกูจะโดนมันกัดตายเฮ้ยมันฉุนโมโหมึงเลยมันดูไม่ได้มันดูโมโหมึงแล้วมึงโดนแน่เนี่ยฟ้าอย่างที่รู้ไปว่าถ้าเราไปโจมตีพึ่งเนี่ยมันจะโจมตีเรากลับถูกต้องไหมถูกต้องแต่ถ้าเราวางพึ่งไปแล้วโจมตีมันเนี่ยแล้วเอาดอกไม้ให้มันอย่างรวดเร็วอุ้ยไม่ได้พึ่งโกรธอยู่แต่มันยังชอบหลงรักเราไม่ทำอะไรเราด้วยมันก็แบบเบสิกนะแต่ก็สุดยอดดีนะเออเป็นความรู้ที่ผมคิดว่าทุกคนน่ายังไม่รู้นะเอาละด่านต่อมาฟ้าโอเพ่นเดอะดอร์เฮ้ยเดี๋ยวเรา Yes sir Yes sir พึ่งขึ้นรถไฟเฮ้ยพึ่งขึ้นรถไฟสนุกใหญ่เลยนะน้องชายต่อมาปี2016โอ้ my god บั๊กของ Minecraft อันนี้ทำยังไงก็ได้ให้มึงใช้เกมโหมดหนึ่งแต่ว่ามึงห้ามบินข้ามเบดล็อกอันนี้ให้มึงผ่านเบดล็อกอันนี้ยังไงก็ได้โดยที่ห้ามบินมาก้ากูพร้อมยังไงเอาเลยป่ะอ่ะอีซี่อันนี้มันใช่สิ่งแปลกๆใน Minecraft ที่ไหนล่ะยังไงวะกูไม่รู้อ่ะคุณดูไว้จงเรียนจากอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้จบมาจากมหาลัยชื่อดังย่านไม้ครับอุตุบุกิโอ้ยอะไรคือไม้ครับอุตุบุกิวะครับฟ้าดูดูอยู่อีนี่ไปเลยไปกับซันบอยเออเอาวะนะไม่เอาวะไก่ปลาไก่ปลาต่อมาปี2019อันนี้คือง่ายๆเลยออฟ้าวิธีนี้มึงเคยรู้มาแล้วเว้ยวิธีการผ่านอันนี้ก็คือหาทางออกที่ถูกต้องใน5ประตูนี้เนี่ยจะมี1ทางที่ถูกต้องใครมันช่างหาว่าไม่ใช่จะมีทางออกให้ถูกต้องอยู่หนึ่งทางต้องหาให้ถูกต้องโดยใช้อุปกรณ์ในห้องนี้ลองคิดดิไม่ยอมว่ะคิดไม่ออกว่ะนี่มันลงมาอยู่กับกูนี่วิธีนี้ก็ใช้ได้เว้ยแต่มันเห็นผลง่ายสุดไงแม่น้าฟ้าโดนจับขังกำลังจะเข้าห้องทดลองเฮ้ยอ่ะไหนบอกดิว่าประตูไหนถูกต้องเฮ้ยประตูกลางคิดดีๆใช่หรอมีคำตอบมาได้แค่รอบเดียวนะพี่ฟ้ายืนยันคำตอบอย่างนั้นเหรอกูว่าประตูกลาง 100% ไม่ใช่ประตูกลางประตูนี้ที่กูยืนนี่มีอันนี้มีสิทธิ์จะเชื่อพี่ฟ้านะเรื่องอันนี้โอเคมันมี2อันอะก้ำกึ่งอะเมื่อกี้ผมเห็นอันนี้ด้วยอะอะเปิดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วประตูนี้อ่ะโอ้มันเห็นว่าโอ้ผมเฟลแล้วก็บางทีเป็นความรู้เสริมนะครับว่าไอ้ฟ้ามึงเห็นปะกระถางต้นไม้เนี่ยถ้ามองด้านบนเนี่ยมันมีสีน้ำตาลถ้ามองทะลุเนี่ยว้าวต่อมาด่านอะไรอ่ะปี2077ว้าวอนาคตแล้วกูขอเรียกสะพานนี้ว่าสะพานไม่มีทางพังห้ามใช้มือเราวาง TNT สิน้องชายสะพานไม่มีทางพังก็คือง่ายสะพานนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้มือก็ไม่เป็นทางถูกได้นะครับโอ้ my god พี่เอาละอนาคตอีกรอบนึงสินะโอ้ยเดี๋ยวมันขวาประจามกูวะเดี๋ยวมึงโดนโกรธอย่างนั้นเหรอคือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ทำร้ายมอนสเตอร์ด้วยกันเองเว้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะมึงตั้งชื่อให้มันอ่ะมันจะเริ่มดุร้ายขึ้นเว้ยเฮ้ยเอาดีมึงลองเรียกมันว่าจอนนี่ดิจอนนี่อุ้ยมันฆ่าแกไอ้เก้าฆ่าแกไอ้ตัวนี้มันฆ่าแก
ันคือคำอาถรรพ์ไอ้ฟ้าตรงนี้มันเร็วแต่ถ้ามึงเอาบล็อกอันนี้มาวางอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะมันก็โจมตีหมดเลยนะเว้ยอย่างเช่นอันนี้ทำไมตอนนี้ไปทำร้ายสรุปได้คร่าวๆนะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะให้มันต่อยไอ้ที่วางชุดก่อนเนี่ยคือเราต้องทำในไมค์ครับ PE เท่านั้นนะครับไมค์ครับโทรศัพท์แต่ถ้าอะไรไปคอมเนี่ยคือมันจะโจมตีมอนสเตอร์ทุกอย่างโอเคครับนี่แหละครับคุณผู้ชมสิ่งแปลกๆในไมค์ครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถ้าใครได้ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยครับหรือว่าครั้งหน้าอาจจะไปคอนเทนต์อะไรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันลองขอแนะนำมาได้เลยนะครับผม